ครับสำหรับเจ้าตัว Toyota Altis นะครับตัว Hybrid นะครับตัว Front นะครับก็สามารถรองรับการใช้งานพวกไฟ MP4 นะครับหรือเชื่อมต่อกับ Miracast นะครับวันนี้เราก็ได้มาทำการปลดล็อกนะครับเพื่อให้เราสามารถชมความบันเทิงนะครับขณะรถมีการเคลื่อนตัวนะครับหลังจากที่เราทำการปลดล็อกนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูกันนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองนะครับการเคลื่อนตัวของรถดูนะครับนะครับนะเราก็ยังสามารถชมความบันเทิงได้หลากหลายนะครับนะครับก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับขั้นตอนในการปลดล็อกในรถ Toyota Altis ตัว Hybrid คันนี้นะครับ